ยูฮูนะไอสเวตเตอร์ไลท์อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาววงไอซ์นะครับกับรางวัลใหม่รางวัลแบบใหม่แบบสับเลยที่ไอซ์เนี่ยเพิ่งคว้ามาได้นะครับเป็นรางวัล Rookie of the Year นั่นเองนะครับสาวๆวงไอซ์ของเราเนี่ยได้คว้ารางวัล Rookie of the Year มาอีกถ้วยรางวัลหนึ่งแล้วจากงานประกาศรางวัลในไทยแลนด์นี่เองนะครับกับงาน Golden Disc Award in Bangkok นั่นเองสาวๆวง IVE เนี่ยก็ได้เดินทางมานะครับส่งตัวแทนมา3คนวอนยองกาอึนแล้วก็เรนั่นเองมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับพร้อมกับรับถ้วยรางวัลไปเลย Rookie of the Year ถ้วยที่11แล้วนะครับของสาวๆวง IVE มาเพื่อคว้ารางวัลมาเพื่อกวาดรางวัลจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเดินทางมากันไม่ครบทั้ง6คนแต่แฟนๆเนี่ยก็มาเชียร์กันเพียบเลยนะครับให้กำลังใจกันรัวๆเลยแล้วก็อวยพรความปังนี้ให้กับ IVE นะครับทั้ง3คนแล้วก็ยังขอให้อีก3สาวนะครับลิซอีซอแล้วก็ยูจีนนะครับหายจากอาการป่วยโดยเร็ววันนี้เนี่ย3ตัวแทนก็มารับรางวัลไปแบบสวยๆเลิศๆกันไปเลยเป็นอีก1รางวัลที่ปังมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าถ้วยที่11นี้เนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับแต่ว่าได้มาเพราะความปังแล้วก็ความสามารถของ IVE เองล้วนๆเลยจริงๆกับ Rookie of the Year ถ้วยที่11ถ้วยล่าสุดจากงานประกาศรางวัล Golden Disc Awards นั่นเองใครที่เป็นแฟนคลับของ IVE นะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับความปังนี้กันด้วยและก็ที่สำคัญเลยส่งกำลังใจให้กับเมมเบอร์อีก3คนที่ต้องพักรักษาตัวอยู่ในตอนนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากแวะมาอัปเดตรางวัล Rookie of the Year ที่ IVE นั้นคว้ามาได้เป็นถ้วยที่11แล้วจากงานที่จัดขึ้นในไทยวันนี้เลยนะครับกับ Golden Disc Awards คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง